น้องพี่พิมพ์ตามติดคุณพ่อทิมพิธา ได้ได้ว,ว่าสําหรับทิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลในมุมเคร่งเครียดหรือว่าประชุมรัฐสภาลงพื้นที่พบปะประชาชนหรือว่าช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ก็มีอีกมุมนึงค่ะเขาเป็นคุณพ่อของลูกสาวในวัยห้าขวบก็คือน้องพิพิมพ์แม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะทํางานหนักมากๆเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากเท่าไหร่แต่หนุ่มทิมเนี่ยก็พยายามที่จะแบ่งเวลาเพื่ออยู่กับลูกสาวเสมอทํากิจกรรมด้วยกันสองคนพ่อลูกซึ่งหนุ่มทิมก็มักจะโพสต์โมเมนต์น่ารักๆรักของพ่อลูกผ่าน ล่าสุดก็ได้เห็นภาพคุณพ่อทีมเนี่ยพาลูกสาวเดินทางทั่วไทยเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงแล้วก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลยพาลูกสาวเนี่ยไปด้วยในหลายๆจังหวัดเลยโดยได้โพสต์เลยล่าสุดบอกว่าน้องพี่พิมพ์คอยให้กําลังใจคุณพ่อถึงขอบเวทีพร้อมแคปชั่นว่าแม่ยกทําเอาแฟนๆเนี่ยอดไม่ได้ต้องเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันเพียบเลย